ากจะถามจริงๆว่าเดินทางกันไปถึงไหนแล้วใช่โอ้บางคนแบบโอ้โหอึดมากนะฮะเราไปดูเส้นทางเมื่อคืนแม้กระทั่งตอนดึกคุณผู้ชมถ้าดูจาก GPS อ่ะมันแดงเถือกยาวมากไม่ขยับเลยรถแน่นแล้วนี่เป็นภาพจริงๆคุณผู้ชมภาพตอนเที่ยงคืนค่ะเอามาฝากกันนี่คือสภาพการสัญจรเดินทางนะครับอันนี้เป็นถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานต่างระดับมิตรภาพหน้าศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจุดนี้คือสระบุรีค่ะรถมาจากวังน้อยอยุธยาฮะหลายคนจะไปอีสานกลับบ้านต้องใช้เส้นนี้นะใช้เส้นนี้หมดค่ะเดี๋ยวต้องผ่านทางนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันแน่นทุกปีเป็นเส้นหนึ่งเนี่ยมิตรภาพนะฮะถือว่าแน่นนะฮะวิ่งเต็มทุกช่องทางคือตอนเที่ยงคืนมันเริ่มคลายตัวได้บ้างแล้วมีบางเลนคือโฟลนะฮะวิ่งได้นะครับแต่ทำความเร็วไม่ค่อยได้ก็ประมาณสัก 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คุณผู้ชมไอ้เห็นติดๆเนี่ยถ้าไปดูยาวๆนะโอ้โหนี่สุดสายตา20กิโลเมตรได้ที่รถติดนะครับมันมีจังหวะชะลอตัวจุดขึ้นสะพานมิตรภาพตรงเนี้ยปัญหาคือมันเป็นคอขวดไงฮะเวลาเป็นคอขวดข้างหลังนี่ติดยาวชะลอตัวตำรวจสภ.เมืองสระบุรีตำรวจทางหลวงใช้วิธีเปิดช่องทางพิเศษใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพนะครับจะได้ให้มีรถนั้นวิ่งคล่องตัวมากขึ้นอ่ะนี่ค่ำกลางคืนไปดูช่วงเช้านี่ก่อนช่วงเช้านี่มีภาพจากชาว X ครับเขาก็ดีนะช่วยกันรายงานสถานการณ์ไงคุณผู้ชมลองดูแล้วโอ้โหเป็นไงนี่เส้นขาออกผ่านพวกโรงปูนแถวๆสระบุรีแบบเนี้ยกำลังจะเข้าไปโคราชเขาบอกอย่างนี้เขียนว่าคนไทย20ล้านอยู่โรงปูนสระบุรีเป็นการประชดประชันโอ้มันติดจริงๆติดมากอะนี่คือมาเช้านี้ฮะแล้วไม่รู้ว่าหลายคันเนี่ยขับออกตั้งแต่กี่โมงนะฮะนี่ค่ะคุณผู้ชมนั้นเราพาไปดูบรรยากาศเดินทางกันหน่อยไหมคะครับเอาแถวถนนพระราม2หน่อยไหมคะขาออกเนี่ยค่ะช่วงเช้าปริมาณรถเริ่มมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะคะใช่เนาะถูกต้องฝั่งขาออกกรุงเทพละค่ะช่วงสมุทรสาครปริมาณรถเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามปกติรถเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ80บางคัน100เลยนะกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีบางช่วงค่ะที่รถในช่องทางด่วนฝั่งขาออกมีการชะลอตัวเล็กน้อยอย่างเช่นช่วงขาขึ้นและลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนและช่วงที่เป็นทางเบี่ยงอะค่ะส่วนการจราจรในฝั่งขาเข้ากรุงเทพคล่องตัวค่ะรถน้อยเพราะคนออกไปแล้วไงอ๋อหรือเขากลัวช่วงถนนพระราม2อ๋อไม่อยากวิ่งไปอุบัติเหตุกลัวเหล็กอะไรแบบนี้จะร่วงลงมาใช่ไหมชาวเล่นเออก็เส้นนี้ไงพี่โจที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรอ่ะมันจะเสร็จสักทีเนี่ยเออและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างเขามีการนำแผงเหล็กมากั้นไว้เป็นแนวยาวชัดเจนนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการจราจรบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกดังนั้นพวกเราจะเบาใจได้เนาะช่วงนี้เหมือนช่วงปีใหม่เขาก็หยุดงานกันเหมือนกันคุณผู้ชมพวกก่อสร้างครับไปต่อที่นครสวรรค์หน่อยไหมคะขึ้นเหนือขึ้นเหนือประตูสู่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าเข้านครสวรรค์แล้วก็ถนนสายหลักนครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยรวมถึงทางหลวงหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกครับโอ้รถเยอะนะคุณเห็นไหมฮะสะพานเดชาติวงอะไรลักษณะแบบนี้นะครับรถนี่เริ่มหนาแน่นขึ้นมากโดยเฉพาะเนี่ยที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับแต่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ติดพวกตามสัญญาณไฟจราจรนะรวมถึงทางยูเทิร์นทางแยกแบบนี้ตำรวจจราจรนครสวรรค์รวมถึงเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์1วันนี้ทำงานหนักนะครับใช้การควบคุมสัญญาณไฟนะฮะด้วยระบบแมนนวลแทนระบบอัตโนมัติเพื่อจะได้ดูว่าจุดไหนเนี่ยต้องปรับอะไรยังไงปิดจุดกลับรถทางแยกเพื่อให้รถเนี่ยสามารถทำความเร็วขึ้นไปได้ไม่งั้นยิ่งชะลอกันใหญ่ครับรถที่มาจากกรุงเทพผ่านนครสวรรค์ขึ้นสู่ภาคเหนือจะได้เดินทางคล่องตัวมากขึ้นนะค่ะขยับมาดูเหนือเลยคุณผู้ชมดิฉันพาไปดูเส้นที่พะเยานี่เห็นใช่ไหมคะสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินนครสวรรค์เชียงรายตั้งแต่4แยกแม่ต๋ําค่ะแล้วก็อีกหลายไฟแดงในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาการจราจรดูนี่เนี่ยหนาแน่นแล้วนะคะรถเล็กรถใหญ่ต่างพากันทยอยเพื่อเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนากัน บางคนก็มาท่องเที่ยวค่ะเริ่มติดขัดแล้วแล้วก็รถสะสมบริเวณสี่แยกต่างๆทั้งสองช่องจราจรเต็มไปด้วยรถนะคะคุณผู้ชมและเห็นบอกว่าวันนี้ทางแขวงการทางพะเยาเขาใช้บารีเออร์ปิดบริเวณถนนจุดยูเทิร์นที่จะเสี่ยงอันตรายในอุบัติเหตุอะค่ะ
ทีนี้สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยามีไฟแดงกว่า10จุดด้วยกันที่อาจจะทำให้การจราจรติดขัดบริเวณไฟแดงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ควรจะระมัดระวังด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครไปพื้นที่ไหนสามารถที่จะเช็คผ่าน Google Map ก็ได้นะนี่ก็ได้นี่ที่เราเอานำเสนอให้เมื่อวานนี้เป็นเว็บไซต์ของทางหลวงซึ่งเขาจะมีกล้อง CCTV ให้เราเข้าไปดูเลยแบบเรียลไทม์ผู้ชมวางแผนเดินทางเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ highwaytraffic.go.th นะครับนี่ตามภาพนี้มันจะขึ้นมาเลยเป็นจุดๆเห็นไหมสมมติคุณผู้ชมอยากจะไปอ้าวออกจากกรุงเทพเฮ้ยตอนนี้วังน้อยอยุธยาเป็นไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูทีมงานเราเข้าไปดูวังน้อยอยุธยาหน่อยเห็นไหมฮะนี่คือภาพสดๆตอนนี้เลยครับโล่งแล้วนะ11นาฬิกา33นาทีเนี่ยใกล้เคียงตรงนี้มากเลยนะฮะโล่งและทั้งขาขึ้นทั้งขาล่องเป็นพื้นที่วังน้อยอยุธยาตรงนี้เนี่ยจะไปได้ทั้งไปแยกไปทางอยุธยาไปทางเหนือก็ได้ใช่ไหมฮะจะไปสระบุรีจะไปทางอีสานอ่ะเมื่อวานวังน้อยนี่สาหัสสากรรจ์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าคล่องตัวเดินทางสะดวกนะครับต่อเนื่องเลยไหมฮะพาให้พี่เยอะพาไปดูหน่อยที่อีสานเนี่ยทางจะไปอีสานหน่อยก็คือสระบุรีเลี้ยวขวา สระบุรีในทางหลวงหมายเลข2ค่ะอำเภอตาลเดียวซับบอนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้คือภาพสดๆนะคะจะเห็นว่ารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างความเร็วก็ประมาณ 60-80 นะไปได้อย่างเรื่อยๆนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรเนาะเลยจุดนี้ไปเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าใกล้เรียกโรงปูนอะตรงที่เมื่อกี้ที่เราเสนอข่าวติดกันเยอะๆสภาพจะเป็นยังไงที่เขาแซวอะไรคน20ล้านคนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเอาเลยอีกหน่อยก็จะถึงมอเตอร์เวย์สายใหม่ oh. นี่นี่นี่อันเวย์ดูภาพหน่อยคลิกเข้าไปละทีมงานเราช่วยนะฮะปึ๊บเพิ่งเปิดเมื่อวานวันแรกนะที่ว่าโล่งแล้วนะถือว่าโอ้ก็ไม่ใช่โล่งสักทีเดียวอะคือรถเยอะแต่ยังไปได้ยังไปได้เห็นไหม oh. รถที่กำลังเข้ามุ่งหน้าไปสู่โคราชเนี่ยก็มีเบี่ยงมาทางนี้นะครับเส้นทางนี้เขาเรียก M6 นะเป็นมอเตอร์เวย์ใหม่นะฮะอันนี้มีกล้องอยู่หลายมุมถนนสวยงามแบบนี้แม้กล้องจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เห็นวิวสวยๆแต่ก็อย่างที่เห็นคือถนนเนี่ยเริ่มโล่งแล้วเริ่มโล่งสบายแต่อยากจะย้ำเตือนคุณผู้ชมนิดเดียว M6 ก็คืออย่าจอดนะหมายถึงว่าอย่าจอดห้ามจอดเซลฟี่จะเซลฟี่เอาจอดที่มันมีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นอันนี้เขามีหลายมุมจริงนะตรงช่วง M6 อ่ะใช่ไหมฮะหลายมุมมีหลายมุมใช่แล้วก็เติมน้ำมันดูให้ดีๆแล้วกันระยะทาง77กิโลเมตรเนี่ยน้ำมันเผื่อไว้หน่อยมันยังไม่มีปั๊มไงไม่มีปั๊มไม่มีห้องน้ำอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงนะอาจจะต้องมีบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่นะครับถือว่าถนนโล่งอยู่ใช้ได้จากภาพสดๆณขณะนี้นะครับค่ะไปต่อกันอีกจุดไหมคะพี่โจคุณผู้ชมเห็นบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่รถติดทุกปีเลยแถวๆสะพานเดชาติวงศ์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์นี่รถเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าเห็นบอกว่ารถแน่นเลยนะคะนี่ข่าวที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าแต่นี่คือตอนนี้เลยนะนี่คือแบบเรียลไทม์เลยคุณผู้ชมณเวลานี้นะคะจุดนี้เป็นประตูสู่ภาคเหนือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งมันจะแยกไปหลายจังหวัดได้นะคะแล้วรถก็เลยมากเป็นพิเศษแต่ถ้าดูแบบนี้ก็คือยังเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะไปได้เรื่อยๆนะคะใช่แต่รถเยอะนี่แต่รถเยอะรถเยอะไอ้แถวก็นู่นใจเย็นๆค่ะนะฮะจากจุดนี้เดี๋ยวผมพาไปลงใต้หน่อยแล้วกันภาพสดๆในพื้นที่ที่เราจะไล่เรียงกันไปนะฮะพระราม2ตอนนี้เป็นยังไงดูสิเป็นจอใหญ่โอ้ถือว่าโล่งใช้ได้โอ้แต่ก็ถนนมีการก่อสร้างอะไรนะใส่ลงใต้ใช่ไหมใส่ลงใต้ใส่ลงใต้เห็นไหมฮะวัดที่ปกติคนก็จะผ่านไปทำบุญกันเยอะๆตรงจุดนี้นะฮะอันนี้แถวๆแยกต่างระดับบ้านแพ้วสมุทรสาครก็ถือว่ารถก็คล่องตัวนะคล่องตัวคล่องตัวคล่องตัวนะครับอีกจุดหนึ่งเพชรบุรีเป็นเส้นบายพาสชะอำไปดูหน่อยนะฮะเพชรบุรีทีมงานคลิกเข้าไปเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาอ๋อโล่งอยู่โอ้ได้ได้ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ลงภาคใต้ตอนนี้ถือว่าเดินทางได้คล่องตัวพอสมควรนะครับ